มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแม่มาแล้วชมพู่รีวิวอาการหลังฉีดวัคซีนซิโนแวคจากประสบการณ์ตรงยังคงเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจกับการฉีดวัคซีนในไทยนะคะที่หลายต่อหลายคนเริ่มเดินทางไปรับวัคซีนโควิดเข็มแรกกันแล้วโดยมีคนบันเทิงมากมายลงรูปพร้อมทั้งรีวิวเชิญชวนแฟนๆให้ไปฉีดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในหมู่มากค่ะหนึ่งในนั้นก็คือชมพู่อารยาเอฮาเกตนะคะที่ควงสามีหนุ่มน็อตวิศรุตเดินทางไปฉีดเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเหตุเพราะว่าคอนโดของนางเอกสาวอยู่ใกล้ชุมชนบ่อนไก่คลองเตยซึ่งมีคนติดกันเยอะแล้วก็สาวชมพู่กับสามีฉีดวัคซีนซิโนแวคนะคะล่าสุดเจ้าตัวได้โพสต์ทาง Instagram รีวิวอาการหลังรับฉีดวัคซีนซิโนแวคเข็มแรกโดยละเอียดค่ะยืนยันว่าไม่มีผลข้างเคียงใดๆไม่มีอาการไข้อ่อนๆเพลียหรือว่าง่วงตามที่มีคนให้ข้อมูลมาก่อนหน้านี้ก่อนที่จะทิ้งท้ายชวนทุกคนไปฉีดวัคซีนเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ในชาติของเราโรคระบาดบ้านี้จะได้หมดไปสักทีอย่าลืมทำตามมาตรการป้องกันด้วยการสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้านและหมั่นล้างมือบ่อยๆงดเดินทางไปสถานที่เสี่ยงนะคะแม่ชมเองทิ้งท้ายชวนทุกคนไปฉีดวัคซีนเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ในชาติของเรานะคะขอขอบคุณข้อมูลจาก tini.com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ